2,000ลูเมนร,ระยะส่องไกล450เมตรแล้วก็ส่องยาวๆได้ถึง4ชั่วโมงโดยที่แสงไม่ดอบนะครับผมลองส่องดูแสงที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับส่องตรวจการค่อนข้างที่จะเหมาะเลยนะครับแสงคู่ไกลแล้วก็เป็นลำโตครับลำแสงใหญ่มากสปอตใหญ่มากนะครับผมส่องมาใกล้ๆให้ทุกคนดู ลักษณะแสงจะเป็นแบบนี้ครับจาก LED สหลอดจากนั้นค่อยๆไล่ระดับขึ้นไปเจอเป้าหมายประมาณ100เมตรเป้าหมายด้านหลังไกลออกไปนิดนึงครับแล้วก็อีกนิดนึงตรงนี้เป็นต้นไม้ค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นกลุ่มต้นไม้เป็นฉากรับแสงที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับ2000ลูเมน450เมตร ส่องยาวๆ4ชั่วโมงแสงไม่ดอกครับแซส,สกายคาร์บอนแสงที่ได้จะเป็นประมาณนี้เลยสวัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าปิดเลนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมอยู่กับไฟฉายรุ่นใหม่จากทางแซส,สกายนะครับซึ่ง พึ่งส่งมาถึงมือผมแบบสดๆดร้อนๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมค่อนข้างที่จะตื่นเต้นก็เลยเอามาจาับทดลองแสงทดสอบแสงให้กับทุกคนดูก่อนนะครับส่วนคลิปฟูลรีวิวสําหรับเจ้าไฟฉายตัวนี้เดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันทีหลังหลังจากคลิปนี้นะเอาราคาไปก่อนนะครับราคาที่จําหน่ายในไทยโดยตัวแทนจําหน่ายนะครับร้าน emergency gear backpack นะครับอยู่ที่3,400บาทผมใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูได้คราวนี้มาดูสเปคของเขากันบ้างนะครับค่าความสว่างสูง สุดของเขาอยู่ที่2,000ลูเมนนะครับระยะสองไกลสุดที่450เมตรในความสว่างระดับเทอร์โบก็คือ2,000ลูเมนนะครับแล้วก็ใช้หลอด l u m i นัส SST 20จำนวน4หลอดอยู่ในโคมเดียวกันนะให้ทุกคนดูตัวหลอดตัวโคมของเขาก่อนนะครับและที่น่าตื่นเต้นแล้วก็ผมอ,อยากชม ประสิทธิภาพของเขามากๆก็คือตัวแบตเตอรี่นะครับเขาใช้แบตเตอรี่ความจุ1 5 0 0 0ม ah ิลลิแอมนะครับฟังไม่ผิดแบตเตอรี่ความจุ1 5 0 0 0ม ah มิลลิแอมเป็นแบตเตอรี่แบบใหม่ครับเป็นลิเธียมไอออนฟอสเฟตนะครับผมจะให้ดูขนาดแบตเตอรี่นะซึ่งตัวแบตเตอรี่ใหญ่มากๆนะครับเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูกับตัว2 1 7 0 0นะผมเตรียม2 1 7 0 0ค่ายเดียวกันนะครับมา เทียบเทียบเนี่ยให้ดูขนาดมองเห็นชัดไหมมันค่อนข้างที่จะมืดนะครับเดี๋ยวประมาณนี้ครับก็คือไซส์ใหญ่กว่ากัน3เท่า4ี่เท่า5้าเท่า6กเท่าไปเลยนะครับดูขนาดแบบนี้นี่ค่าความสว่างสูงสุด2,000ลูเมนนะครับ2,000ลูเมนเขา2ไกลสุด450เมตรนั้นจะสามารถรันทามได้4ชั่วโมงนะครับและ ทีเด็ดก็คือใน4ชั่วโมงนั้นค่าความสว่างจะไม่ดรอปแสงลงครับก็คือเราจะได้2,000ลูเมนถึง4ชั่วโมงเลยเพราะฉะนั้นใครชอบไฟฉายที่ส่องไกลๆสว่างๆแล้วก็ลันคามแบบยาวนานแสงไม่ดรอปตัวนี้ถูกใจแน่นอนครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทดสอบแสงลองแสงกันรอให้เมื่อสักครู่เดี๋ยวเรามาชมกันครับมาเริ่มทดสอบแสงกันเลยนะครับแสงสกายคาร์บอนที่ระดับเทอร์โบ 2,000ลูเมนนะครับระยะสองไกลสุด450เมตรแล้วก็แสงระดับนี้สามารถเปิดแช่ยาวๆได้ที่4ชั่วโมงแบบไม่ดรอปนะครับผมจะส่องให้ทุกคนดูอ่ะในบริเวณที่กล้องมุมกล้องเขาไปถึงนะครับนี่คือแสงระดับเทอร์โบของเขาเลยคราวนี้เดี๋ยวเรามาไล่ระดับแสงกันนะครับผมจะออกไปยืนข้างหน้านะให้ทุกคนดูทดสอบต่อเนื่องกันไปเลยนะครับไม่ต้องปิดเพราะว่าเราจะได้ดูว่าเขา รันไทมยาวๆได้จริงไหมนะครับโอเคผมจะยืนตรงนี้นะผมจะเริ่มไล่ระดับแสงนะครับอ่านี่น่าจะเป็นแสงระดับโลนะครับอาปิดไปก่อนแล้วกันเริ่มที่อีโคเลยนะครับแสงอีโคครับค่าความสว่างเท่าไหรนะ่นั้นเดี๋ยวผมจะสง่งขึ้นจอให้ดูนะแสงระดับอีโคครับมาที่โลครับมีเดียมครับไฮครับ แล้วก็ไปที่เทอร์โบสโตรบครับแสงสโตรบหรือแสงกระพริบนะครับแล้วก็ SOS เเขาจะกระพริบเป็นจังหวะนะครับก็จะประมาณนี้คราวนี้ผมจะถือเดินที่แสงระดับเทอร์โบให้ทุกคนดูเลยนะ นี่คือแสงระดับเทอร์โบนะครับที่ผมส่องให้กับทุกคนดูนะครับแสงที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยดูกันอีกทีหนึงนะโอเคครับ เจ้าตัวแซนสกายคาร์บอนนะครับเขาเป็นไฟฉายที่มีระยะส่องไกลสุด450เมตรซึ่งถือว่าเป็นไฟฉายแสงพุ่งได้เลยนะครับเป็นแต่ว่าความพุ่งของเขานั้นมีความกว้างไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันที่2000ลูเมนนะครับผมจะส่องให้ดูเลยเรายังไม่เห็นเป้าหมายนะครับแต่ว่าผมจะส่องไฟให้เลย2000ลูเมนครับนี่ครับแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ครับต้นไม้การ,ระยะเข้าวๆไว้สักประมาณ100เมตรนะครับ จากนั้นเขาจะมีต้นไม้ด้านหลังอต้นไม้ด้านหลังเห็นไหมครับอีกหนึ่งต้นแล้วก็ต้นไม้สูงๆอีกหนึ่งต้นนะครับผมไม่แน่ใจว่าต้นอะไรนะโอเคจากนั้นมันจะมีกลุ่มต้นไม้อยู่ทางขวาม,มือครับนี่พวกกลุ่มต้นมะพร้าวให้ดูความพุ่งแล้วก็ความกว้างของเขาด้วยนะระยะประมาณนี้นะครับแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้เลย ถือว่าเป็นไฟฉายที่ทั้งพุ่งทั้งกว้างนะครับอ่าคราวนี้มันจะมีต้นมะพร้าวค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับมองเห็นไหมน่าจะชัดเจนเนาะน่ครับถ้าเอาไฟลงเรามองไม่เห็นนะแต่ว่าถ้าส่องไฟไปเราจะเห็นเป็นยอดต้นมะพร้าวนะครับโอเคคราวนี้เรามาไล่ระยะกันก่อนนะอาจจะมีแสงจากไฟโซลาเซลล์อยู่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตรงจุดที่เราจะส่องนั้นมัน ไฟโซลาเซลล์มันไม่ถึงนะผมค่อยๆไล่ขึ้นไปนะครับค่อยๆไล่ขึ้นไปค่อยๆไล่ขึ้นไปแล้วก็ไปเจอต้นไม้แล้วก็ไปต้นข้างๆครับด้านหลังอ่าแล้วก็อีกต้นหนึ่งต้นนี้จะเป็นลักษณะสูงๆหน่อยนะครับแล้วก็ข้ามฝากมาต้นมะพร้าวตรงนี้เลยโอเคครับสำหรับความพุ่งของเขามีอีกจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน น่าจะไม่กวนรถวิ่งสัญจรนะนี่ครับเป็นต้นไม้นะครับระยะน่าจะเกินร้อยเมตรเกือบเกือบสองร้อยเมตรไม่แน่ใจนะครับนี่โอเคครับเรามีอีกต้นหนึง่งไม่รู้จะถึงหรือเปล่าไม่รู้กล้องมองเห็นหรือเปล่านะครับโอเค น่าจะถึงแหละโอเคครับน่าจะครบถ้วนพอสมควรสำหรับแสงการทดสอบแสงพุ้งของเย้าตัวแซนสกายคาร์บอนครับครับทุกคนก็น่าจะครบถ้วนไปพอสมควรนะครับสำหรับคลิปลองแสงคลิปนี้นะครับแสงสกายคาร์บอนจริงๆแล้วเขายังมีรายละเอียดอีกเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตความจุ1น0 0 0มมิลลิแอม ในเรื่องของรันไทม์ที่รันยาวๆได้ถึง4ชั่วโมงโดยที่แสงไม่ดอบนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปชมกันอีกครั้งในคลิป l u Review Sen สก s k y c ร r บ o n นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ